รู้จักมีเรียมเปิดใจเล่าถึงพีเคเผยสถานะล่าสุดแจงปมว่าอยากดังลั่นไม่จำเป็นต้องอยู่ในแสงบันเทิงวันที่17พฤษภาคม2567 10:19 น.ส่องไอจีชาวเน็ตชมสวยสตรองทำความรู้จักมีเรียมเปิดใจเล่าที่มาความสัมพันธ์พีเคเผยสถานะล่าสุดแจงปมว่าอยากดังลั่นไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในแสงจากกรณีสาวลูกครึ่งตกเป็นประเด็นตอนนี้เพราะมีภาพอยู่เคียงข้างพิธีกรดังพีเคปิยวัฒน์และพีเคยังโพสต์ภาพลงไอจีสตอรี่เขียนที่เสื้อว่าฉันไม่ใช่โจลี่ก็ตอบโจลี่เงียนที่โทรมาป่วนขณะอยู่ด้วยกันพอดีอ่านข่าววงในเผยปมเหตุทำช็อกโจลี่มาป่วนสาวขณะอยู่กับพีเครู้แล้วสาวลูกครึ่งเป็นใครล่าสุดอมรินทร์ทีวีได้เปิดใจมีเรียมสาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย32ปีเป็นนักธุรกิจส่งออกสินค้าแปรรูปมะพร้าวไปต่างประเทศโดยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะสามีเสียชีวิตไปตั้งแต่คลอดลูกได้เพียง1เดือนปัจจุบันลูกสาวกำลังอยู่ในวัยน่ารัก3ขวบครึ่งส่วนความสัมพันธ์กับพีเคเจ้าตัวรู้จักกับพีเคมานานกว่า7ปีแล้วจากการแนะนำกันผ่านทางครอบครัวแล้วบังเอิญว่าเห็นพีเคกำลังอยู่ในช่วงที่เสียใจมากๆซึ่งเธอเคยสูญเสียสามีมาก่อนจึงเข้าใจความรู้สึกดีเลยทักไปถามพีเคว่าให้ไปอยู่เป็นเพื่อนไหมอีกฝ่ายก็ตอบกลับมาว่า please ถามถึงสถานะตอนนี้เธอบอกว่าดูเป็นวันๆไปตราบใดที่ยังมีความสุขอยู่ก็จะยังอยู่ด้วยกันเพราะเธอเองก็ไม่มีอะไรเสียผ่านการแต่งงานมีลูกมาแล้วส่วนกระแสที่ว่าอยากดังเธอบอกว่าเธอทำธุรกิจส่งออกต่างประเทศไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในแสงเพื่อให้คนไทยรู้จักขณะที่ไอจีของสาวมีเรียมซึ่งไม่ได้มีการเคลื่อนไหวโพสต์อะไรบ่อยนักและส่วนใหญ่เป็นโพสต์ภาพกับลูกซึ่งโพสต์ล่าสุดก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ชมว่าสวยและมีเสน่ห์GS แบตเตอรี่โชว์ยอดขายนิวไฮโตขึ้น 6.2% ย้ำผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถยนต์เศรษฐกิจวันที่16พฤษภาคม2567 18:46 น.นายสมพรจันกรีนภาวงกรรมการผู้จัดการบริษัทสยาม GS เซลล์จำกัดผู้แทนจำหน่าย GS แบตเตอรี่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเปิดเผยว่าบริษัทเป็นผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยสัดส่วนทางการตลาดกลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนมากกว่า 35% สร้างความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมายาวนานกว่า60ปีโดยบริษัทสยาม GS เซลล์จำกัดเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มสยามกลการสยามมอเตอร์กรุ๊ปSMG ที่มีประวัติการทำธุรกิจในประเทศไทยยาวนานกว่า72ปีล่าสุดเผยยอดขายประจำปีงบประมาณ 2,566 ที่โตขึ้นทำนิวไฮถึง 6.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องมาจากการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งการคัดเลือกสินค้าที่ครอบคลุมการใช้งานกับรถทุกรุ่นคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานทนทานให้พลังอึดเต็มแอม 100% การอัปเกรดนวัตกรรมใหม่ๆเช่น Extra Hybrid ที่อึดทนเพื่องานขนส่งโดยเฉพาะรวมถึงราคาที่เข้าถึงได้โดยวางกลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้บริโภคทั่วไปตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 2,000 ร้านผ่านช่องทาง LINE OA ที่ช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทเพื่อให้มีบริการหลังการขายที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคไปจนถึงร้านแบตเตอรี่ในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีบริการแบตเตอรี่ Delivery ที่เรียกว่า GS พร้อม 1,380 ก็ยังเป็นอีกหนึ่งในบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในการจัดส่งและติดตั้งแบตเตอรี่ถึงที่หมายในเหตุฉุกเฉินภายใน30นาทีทุกพื้นที่ที่ให้บริการเวลาทำการ 8:00 ถึง 19:00 น.
รวมถึงบริการหลังการขาย GS Warranty ที่ปฏิวัติวงการแบตเตอรี่รถยนต์ในการลงทะเบียนรับประกันสินค้าช่องทางออนไลน์ที่สามารถเช็คการรับประกันแบตเตอรี่รวมถึงมีการแจ้งเตือนการครบอายุรับประกันแบตเตอรี่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ GS Battery สามารถทำยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์และครองตลาดมาจนถึงทุกวันนี้ในฐานะผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ในประเทศไทยเราไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อตลาดเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานให้กับผู้บริโภคนอกจากนั้นเรายังพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วครบถ้วนเพราะเรามองว่าตัวแทนจำหน่ายเป็นมากกว่าพันธมิตรทางธุรกิจเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเราครอบครัว GS Batteryโดยนายสมพรกล่าวเพิ่มเติมว่าเรามั่นใจในคุณภาพและบริการของเราที่ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจและผู้บริโภคมาอย่างยาวนานรวมถึงเราวางแผนที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่เร็วๆนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆมากมายซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้ยอดขายในปีนี้เติบโตขึ้นได้อย่างแน่นอนเปิดช่องทางดูสดวอลเลย์บอลหญิงไทยปะทะเซอร์เบียศึกเนชั่นลีกคืนนี้กีฬาวันที่17พฤษภาคม2567 15:41 น.ความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ13ชองโลกเตรียมลงสนามต่อเนื่องในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลหลังจากสาวไทยประเดิมสนามนัดแรกพ่ายสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลก 1-3 เซตล่าสุดวันนี้วันที่17พฤษภาคมนักตบสาวไทยมีคิวลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเซอร์เบียในคืนนี้เวลาเที่ยงคืนโดยช่อง 7HD ถ่ายทอดสดให้ชมครบทุกนัดโปรแกรมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสัปดาห์แรกนัดที่3วันที่19พฤษภาคม2567ปะทะแคนาดาทีมอันดับ11ของโลกเวลา 7:00 น.และนัดที่4คืนวันที่19พฤษภาคม2567ต่อเช้าวันที่20พฤษภาคม2567ดวลเกาหลีใต้ทีมอันดับ40ของโลกเวลา 3:30 น.ช่อง 7HD ถ่ายทอดสดทุกนัดเช่นกัน